ค่ะคุณแม่ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติวรักเต็มร้อยในครอบครัวเนี่ยตัวเองเนี่ยนะคะหย่ากับคุณพ่อเขามาประมาณ5ปีแล้วนะคะบุตรชายเนี่ยอายุ13ปีย่างเข้า14นะคะครับเขาเป็นคนสูงใหญ่มากก็คือน้ำหนัก83สูงประมาณ180นะคะโอ้โหเร็วมากค่ะตัวใหญ่มากค่ะตอนนี้เขาอยู่ม.2ปกติมีแฟนแล้ว2คนค่ะเป็นเพื่อนม.2กับพี่ม.6นะคะโอ้โหเหมือนคุณพ่อเลยไม่ใช่คุณสามไม่รู้จักคุณพ่อครับค่ะทีนี้เราบอกว่าลูกเนี่ยจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์อะไรเนี่ยมาถามเราบ่อยมากเช่นอะไรบ้างครับคำถามเหล่านั้นอย่างเช่นเขาบอกว่าแม่การจูบกันเนี่ยจะทำให้รู้ได้ใช่ไหมว่าเขาเป็นคนยังไงนี่อะไรเนี่ยเราก็ตกใจมาก อย่างอีกอันนะคะอย่างเช่นบอกว่าแม่ถ้าผมไปสนามหลวงเนี่ยผมจะเป็นยังไงบ้างเล่นว่าวไปเล่นว่าวผมจะตาบอดไหมอะไรเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยหนูว่าแม่ผมเนี่ยพูดกับคุยกับเพื่อนมาแต่ผมอยากถามแม่จริงๆเจ้าโลกอะไรเงี้ยมันที่ดีแบบเหมือนเจ้าเขาแบบที่ดีคือควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย เขาก็พยายามถามหนูแปลมาได้ว่าคือเป็นอันทากองคชาติเนี่ย มันควรจะเป็นขนาดไหนก็อะไรเงี้ยหนูบอกทำไมลูกคุยแต่เรื่องแบบนี้ล่ะ อะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่มีพ่อที่จะให้ลูกไปถามคำถามใช่นะคะเราก็เลยบอกว่าเราเป็นแม่เราก็จะบอกว่าก็จะพยายามถามว่าลูกคุยกับเพื่อนทำไมคุยกันเรื่องนี้บ่อยแท้ล่ะอะไรเงี้ยก็เลยงงอะค่ะแต่คุณแม่ไม่ได้ไปเอ็ดเขาเอ็ดเขาหรือเปล่าครับอ๋อมีเอ็ดค่ะก็จะบอกว่าจะชวนคุยไปเรื่อยๆว่าลูกคุยเรื่องอะไรล่ะแล้วทำไมพูดมาเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามเขาใช่ไหมคะที่เขาถามก็ตอบไปบ้างแต่ตรงนี้ที่อยากจะถามคือว่าเวลาลูกคุยเรื่องนี้เราควรจะตอบให้เขาได้ลึกขนาดไหนปัญหาของแม่คืออย่างนี้ฮะลูกชายคุณเนี่ยเป็นกรณีพิเศษคือเขาแบบเป็นวัยรุ่นเร็วกว่าธรรมดาเพราะการที่เขารูปร่างสูงใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะเริ่มแสดงลักษณะของความเป็นเพศชายตั้งแต่อายุ10ละนะ10ขวบละเพราะฉะนั้นขณะที่เด็กอื่นบางทีเด็กผู้ชายเนี่ยอายุ12 13เพิ่งเริ่มต้นเป็นครับเพราะการที่เขาเป็นหนุ่มเร็วเนี่ยเขาก็จะมีฮอร์โมนทางเพศเร็วมีความสนใจในเรื่องเพศเร็วซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เขาจะต้องได้รับการเรียนรู้ที่สิ่งที่ถูกก่อนเวลาเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะไปมีประสบการณ์หรือไปเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดเช่นเขาไปดูวิดีโอโป้เขาไปอ่านหนังสือในแนวที่เป็นแนวหนังสือกระตุ้นทางเพศโดยที่มันไม่ได้ความเข้าใจทางเพศที่ถูกเด็กก็จะเกิดความเข้าใจที่สับสนครับเพราะถามว่าคุณพ่อคุณแม่ในกรณีของคุณแม่ดีนี่คือว่าตัวคุณเองเนี่ยจะเป็นแหล่งที่จะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับลูกได้อย่างดีนะครับเหมือนกับที่เราสัมภาษณ์ครูอะไรนะครูนครคุณครูนครสอนห้องกุหลาบสีขาวก็ต้องมีครูที่กล้าบอกความจริงกับเด็กใช่ไหมแล้วเด็กก็ไว้วางใจที่จะถามสิ่งที่ตัวเองแบบว่ามีความไม่สบายใจครับข้องใจได้เรื่องที่ลูกเขาถามนี่ก็คือหนึ่งเขาอยากจะรู้ว่าการที่เขาแบบมีความต้องการทางเพศเนี่ยเขาจะหาทางออกด้วยการช่วยตัวเองเป็นไรไหมคำตอบคือไม่เป็นไรคนทุกคนก็มีความต้องการทางเพศเรามีฮอร์โมนเพศก็จะมีการสร้างน้ำอสุจิใช่ไหมถ้ามันถ้าแล้วก็มีความรู้สึกทางเพศขึ้นมาซึ่งก็ถ้าเราแบบมีความกดดันบางครั้งเราช่วยตัวเองมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองมันก็จะออกมาตามธรรมชาติมันในรูปแบบของฝันปีแต่ว่าชีวิตของคนเรามันมีเยอะนะลูกเราไม่จำเป็นต้องสนใจแต่เรื่องเพศอย่างเดียวไม่ต้องหาหนังสือโป้มาแล้วก็กระตุ้นแล้วก็ช่วยตัวเองวันละหลายหลายหนหรือแทบทุกวันอะไรเงี้ยเราก็พยายามต้องสับสนลูกคุณเนี่ยโตเป็นหนุ่มเร็วมากมันต้องสับสนที่เขาทำอย่างอื่นไม่งั้นพลังงานทั้งหมดมันจะมากองกับเรื่องเพศสนามหลวงไปจตุจักรบ้างก็ได้อะไรไม่ต้องไปนะฮะก็เนี่ยเล่นกีฬาอะไรเงี้ยเล่นกีฬาหรือว่าไปมีเข้าชมรมทำกิจกรรมอะไรต่างที่เขาได้ใช้พลังของเขาเต็มที่มันจะได้ไม่มาจมกับเรื่องเพศเรื่องเดียวตอนนี้ลูกชายมีแฟนอยู่หรือเปล่าครับคุณแม่ดีครับค่ะมีค่ะมีนะฮะเลยผมจะถามคุณหมอแทนคุณแม่นะว่าเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอว่าขณะนี้เขากำลังมีแฟนอยู่แล้วแฟนเขาก็เป็นที่ถูกตาต้องใจซึ่งกันและกันแล้วกำลังจะถามคุณแม่เพื่อที่กำลังจะนำไปประกอบตัดสินใจว่าเฮ้ยเราควรจะจู๋จี๋กับน้องคนนี้หรือพี่คนนี้ดีไหมอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเด็กก็คือถ้าให้ถามจริงๆก็คือว่าถ้าผมจะรักเขาถึงขนาดมีเพศสัมพันธ์กับเขาเนี่ยจะเป็นไรไหมคุณโอ้โหนี่ตอบยังไงหมอมันจะก็เพราะฉะนั้นมาถึงที่เมื่อกี้ที่เน้นไงว่าต้องเน้นว่าเพศสัมพันธ์เนี่ยมันหมายความว่า
ไม่ใช่เพียงแค่ระบายความต้องการทางเพศมันตามมาด้วยความรับผิดชอบความอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเพียงแค่เราแค่แบบเป็นเพื่อนกันหรือว่าเราเป็นแฟนกันนั้นก็โอเคแต่ว่าถ้าจะมีถึงขั้นเพศสัมพันธ์เนี่ยมันควรจะต้องมีความมั่นคงทางชีวิตมีความผูกพันกันที่มากกว่านี้เพราะฉะนั้นตอนนี้นี่ก็คือว่าเป็นแฟนกันไว้แค่นั้นก็พอแล้วคราวนี้เด็กก็ต้องแต่ต้องบอกเข้าใจว่าชีวิตของคนหนุ่มคนสาวหรือคนวัยของเขาเนี่ยจริงๆแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้หมดเพราะว่าฮอร์โมนเพศมันแรงเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเงื่อนไขอะไรที่จะทำให้เราควบคุมตัวเองไม่ได้เช่นเราอยู่กัน2ต่อ2เราใกล้ชิดกันมากเกินไปเช่นนอกจากสัมผัสแล้วมีกอดมีจูบอะไรเงี้ยนะพวกนี้มันจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วในเด็กวัยรุ่นนะที่ฮอร์โมนกำลังครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะ1เราไปกระตุ้นเราไปใกล้ชิดมากเกินไป2เราควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในสถานที่ที่มันแบบเป็นใจให้นะเช่นไปอยู่กันในหอพักที่ระโหฐานนะอยู่กันสองต่อสองแล้วก็ที่3เราควบคุมตัวเองไม่ได้ที่สองที่สุดของเด็กวัยรุ่นคือการดื่มเบียร์ดื่มเหล้าโอ้พวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ลดความยับยั้งใจอย่างให้หมดไปอย่างรวดเร็วแล้วก็กระโจนเข้าหากันแล้วก็นำมาซึ่งปัญหาภายหลังเช่นตั้งครรภ์ติดเอดอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะเรายังไม่ได้มีความพร้อมแล้วก็มีการเตรียมพร้อมที่ดีครับเรื่องเหล่านี้ก็คุยกับลูกอย่างเปิดอกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ